ดาบปีศาจที่ต้องหาชีวิตมาสังเวยทุกครั้งที่มันได้ถูกดึงออกมาจากฝักมีคนเล่าว่าเมื่อจับดาบเล่มนี้แล้วมันจะมีเสียงเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าเลือดเลือดจงเอาเลือดมาให้ข้าเรื่องราวที่รายการแขกเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary จะนำมาเสนอท่านในวันนี้นะฮะมันเป็นเรื่องราวอาถรรพ์จากดินแดนอาทิตย์อุทัยตำนานของดาบที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนองเจตจำนงแห่งการฆ่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำให้ดาบชนิดนี้ถึงมีพลังอมหิตขึ้นมาใครเป็นคนสร้างและใครเคยโดนสังเวยไปแล้วบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราก็มาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยครับดาบของซามูไรญี่ปุ่นหรือที่เรารู้จักกันในนามของคาตานะนะฮะนอกจากว่าดาบเหล่านี้เนี่ยจะมีความสวยงามมาแล้วมันยังเป็นดาบที่แสดงถึงประเพณีและก็วัฒนธรรมอันลึกซึ้งของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยบ่งบอกว่าชาวญี่ปุ่นนั้นใส่ใจในรายละเอียดเพียงใดซึ่งดาบขึ้นชื่อของแต่ละสำนักตีนะครับมันจะถูกตีขึ้นเพื่อชนชั้นสูงว่ากันว่าช่างตีดาบโดยทั่วไปนะฮะจะเน้นในการตีดาบให้ออกมาคมสวยงามแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าดาบในตำนานเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรไปมากกว่านั้นฮะถ้าจะเล่าเรื่องอาถรรพ์เรื่องนี้นะครับแอร์ก็ต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงของโชกุนคนหนึ่งที่มีนามว่าโทคุคาวะอิเอสว่ากันว่าในช่วงนั้นเนี่ยโชกุนได้ถูกดาบของตระกูลช่างตีเหล็กชนิดหนึ่งมันสวยงามเข้าจะไปเตะตาของท่านโชกุนงานดาบของตระกูลนี้นะครับว่ากันว่ามันมีความงามมากงามจนถึงขนาดโชกุนเนี่ยยอมเปไม่อันเพื่อที่จะสรรหาดาบของช่างตีเหล็กตระกูลนี้มาไว้ในคอลเลกชันของท่านแต่หลังจากนั้นนะครับดาบจากตระกูลนี้เนี่ยก็ได้สร้างบาดแผลให้กับโชกุนอย่างมากมายเหลือเกินซึ่งความบาดเจ็บนี้เนี่ยมันก็มีตั้งแต่บาดแผลเล็กๆน้อยๆที่โชกุนได้รับจากดาบชนิดนี้แต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่บาดแผลมีดบาดอะไรก็โอเคนะฮะเรื่องราวเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นเพราะว่าต่อมาหลายๆคนในตระกูลของโชกุนท่านนี้นะฮะก็ได้เสียชีวิตลงไม่ว่าจะตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อจนกระทั่งถึงลูกชายคนโตของโชกุนเลยซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่โชกุนเศร้าใจมากเนื่องจากว่าลูกชายของท่านนะฮะถูกจับได้ในช่วงสงครามแล้วก็ถูกบังคับให้ทำการฮาราคิรินั่นก็คือการคว้านท้องของชาวญี่ปุ่นนั่นเองโดยดาบที่ใช้คว้านท้องนะครับก็คือดาบจากช่างตีเหล็กตระกูลนี้นี่แหละและจากความซวยทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นกับตัวโชกุนแล้วก็ครอบครัวของเขานะฮะสุดท้ายโชกุนจึงแบบไม่ไหวละข้าจะประกาศว่าใครที่พกพาดาบของช่างตีเหล็กตระกูลนี้เนี่ยจะต้องผิดกฎหมายทุกคนห้ามพกดาบชนิดนี้เด็ดขาดการครอบครองดาบชนิดนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ยุคนั้นเป็นต้นมาซึ่งถ้าหากใครฝ่าฝืนเนี่ยก็จะถูกลงโทษอย่างหนักหนึ่งในเรื่องราวการลงโทษที่โหดร้ายที่โด่งดังมากที่สุดนะฮะก็ได้เกิดขึ้นในปี1634ซึ่งนั่นเนี่ยเป็นกรณีของการลงโทษผู้พิพากษาจากเมืองนางาซากิที่ครอบครัวของเฮียแกเนี่ยได้เก็บดาบเล่มนี้ไว้ถึง24เล่มเลยเมื่อเรื่องนี้เปิดเผยเขาก็เลยถูกจับแล้วก็ให้ทำเซปุกุหรือการฆ่าตัวตายโดยการคว้านท้องนั่นแหละฮะแต่ว่ามันจะต่างกับการทำฮาราคิรินะฮะถ้าใครสงสัยว่าฮาราคิริกับเซปุกุต่างกันยังไงแล้วก็กลับไปดูที่คลิปเก่าๆของแอดได้นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างกลับมาที่เรื่องของดาบฮะดาบนี้เนี่ยมันคือดาบอะไรทำไมมันถึงได้น่ากลัวขนาดนี้แล้วอาถรรพ์ของดาบเนี่ยมันมีจริงหรือเอาเป็นว่าเรามาทำความรู้จักกันเลยดีกว่าเจ้าดาบชนิดนี้นะครับมันชื่อว่าดาบมูรามาซะซึ่งก็มีอยู่หลายเล่มเลยแต่ว่าต้องเป็นดาบที่ถูกตีขึ้นมาโดยตระกูลมูรามาซะว่ากันว่ามันเป็นดาบที่ตีขึ้นมาจากช่างตีเหล็กที่ได้ทุ่มกายทุ่มใจตีดาบทั้งวันทั้งคืนในการผลิตดาบแต่ละเล่มของตระกูลนี้เนี่ยเขาจะได้ใส่แรงกายแรงใจลงไปอย่างเต็มที่เสียจนมันกลายเป็นแรงปรารถนาแห่งการฆ่าแล้วก็ปลิดชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าจนทำให้ดาบที่ถูกตีขึ้นมาทุกเล่มนะครับมันได้รับฉายาว่าเป็นดาบปีศาจเป็นสัญลักษณ์ของความบ้าคลั่งแล้วก็ความกระหายเลือดที่หวาดกลัวของทุกคนหากจะเล่าถึงตำนานของดาบเล่มนี้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็จะต้องเท้าความไปถึงดาบอีกเล่มนึงก่อนซึ่งมันเป็นดาบคู่ปรับของดาบเล่มนี้มีชื่อว่าดาบมาซามิเนะและแอดก็ต้องพาทุกท่านย้อนกลับไปในช่วงคามากุระของชาวญี่ปุ่นคือเมื่อประมาณ 7-800 ปีที่แล้วนู้นเรื่องเล่าว่ามีช่างตีเหล็กอยู่ผู้หนึ่งนามว่ามาซามิเนะหรือที่เรียกกันเต็มๆว่าโกโรนิโดมาซามิเนะน่าจะเป็นลูกคนที่5นะฮะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในซูเปอร์ช่างตีเหล็กที่มีความสามารถเยี่ยมเลยในสมัยนั้นส่วนสาเหตุที่ทำไมเขาเป็นช่างตีเหล็กที่ชื่อดังขนาดนั้นนะฮะก็เพราะว่าเขาเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้การตีเหล็กที่ผสมผสานเหล็กหลายๆชนิดเข้าด้วยกันอันนี้เนี่ยแอดจะไม่ขออธิบายเป็นทางวิทยาศาสตร์เป็นแร่ท่องแร่ธาตุอะไรมากนะเพราะว่าพูดไปไงก็ไม่เข้าใจหรอกแต่จะอธิบายถึงคุณสมบัติพื้นฐานของดาบญี่ปุ่นละกันที่บอกว่าดาบแบบไหนเนี่ยตีออกมาแล้วมันดีดาบนะฮะคืออาวุธที่ต้องพกพาไปใช้ฟาดฟันต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยความคมแล้วก็ความแข็งแกร่งของดาบเนี่ยจึงสำคัญแต่ไอ้ความแข็งของดาบเนี่ยละฮะมันก็ทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเอาไปฟันเอาไปไฟกันเนี่ยมันจะหักออกมาได้ง่ายดังนั้นนะครับดาบเนี่ยก็จึงต้องยืดหยุ่นด้วย
แต่ว่าถ้าดาบมันยืดหยุ่นเกินไปเนี่ยก็ทำให้ดาบฟันใครไม่เข้าอีกและทีนี้จะทำยังไงล่ะฮะให้ได้ดาบที่ทั้งยืดหยุ่นแล้วก็คมแข็งในเวลาเดียวกันกุญแจนะครับมันก็อยู่ที่แร่ฮะช่างตีเหล็กญี่ปุ่นโบราณนะครับได้ค้นพบว่าหากนำแร่ที่มีความแข็งมาบวกกับแร่ที่มีความนุ่มในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะก็จะทำให้สามารถผลิตดาบที่มีความลงตัวได้ดังนั้นเวลาช่างตีดาบญี่ปุ่นเขาจะตีนะฮะเขาก็จะนำเอาเหล็ก2ชนิดนี้เนี่ยมาวางประกบกันตีเสร็จแล้วก็ทบไปแล้วก็ตีทบไปทบมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อดาบเนี่ยกลายเป็นเนื้อเดียวกันคือทำเหมือนกับว่าเวลาทำแป้งครัวซองอ่ะจะมีแป้งแล้วก็เนยทับไปทับมารีดทับไปทับมารีดพอจะเห็นภาพไหมฮะแต่ว่าทำไมเวลาแอดพูดอะไรมันจะลิงก์ไปถึงเรื่องของกินมาเลยเนี่ยหิวงั้นขอเวลาไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละวันแอดตะกะขนาดไหนก็ไปดูใน IG แอดได้นะครับผมเอาละมาต่อกันเมื่อช่างทำญี่ปุ่นคนนึงเขาค้นพบหลักสูตรในการตีดาบชนิดดีขึ้นได้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับทุกยุคทุกสมัยเนาะพอมีของดีเนี่ยมันก็ต้องมีการก๊อปวิธีการตีดาบของมาซามูเนะนะครับก็ได้แพร่กระจายออกไปยังหมู่ชนชั้นชาวตีเหล็กช่างก๊อปทั้งหลายแหละแต่อาจจะเป็นเพราะว่าสูตรของมาซามูเนะนะครับมันเป็นสูตรที่ลี้ลับมากเขาได้เก็บเป็นความลับอย่างดีช่างตีเหล็กทั้งหลายแหละเอาสูตรไปไม่ครบหรือว่าปัจจัยอะไรต่างๆมันไม่ดีก็ตามพอไปทำของก๊อปออกมานะฮะมันก็ได้แค่ของก๊อปแบบเกรดลองๆว่ากันว่าต่อมาในอีกหลายร้อยปีเนี่ยก็ไม่มีดาบเล่มไหนเลยที่สามารถตีขึ้นมาเทียบได้จนกระทั่งมาถึงยุคของช่างตีเหล็กคนหนึ่งที่สามารถตีดาบขึ้นมาเทียบเท่ากับดาบมาซามูเนะนั่นก็คือช่างตีเหล็กแห่งตระกูลมิรามาสะฮะผู้ที่ได้สร้างผลงานดาบกระหายเลือดอันเลื่องชื่อนี่แหละซึ่งประวัติของช่างตีเหล็กตระกูลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ากันว่าเทคนิคลับในการตีเหล็กของตระกูลมาซามูเนะนี่เองนะครับทำให้ตระกูลนี้เนี่ยเป็นเจ้าแห่งการตีดาบอยู่นานโขเลยแต่พอผ่านมาหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นการใดนะฮะครอบครัวตบตีกันหรือเปล่าทำให้คนในตระกูลมาซามูเนะมาตระกูลกันเลยทีเดียวเปลี่ยนสำเนียงไม่ถูกโทษทำให้ต่อมาคนในตระกูลมาซามูเนะบางส่วนนะครับเขาแยกออกมาเป็นสำนักตีดาบอีกแห่งหนึ่งโดยมีนักตีดาบที่ชื่อว่ามิรามาสะเซงโงออกมาเป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะฮะว่ากันว่าฝีมือการตีเหล็กของเฮียแกเนี่ยดีใช่ย่อยเลยนะเป็นฝีมือที่คนอยากจะได้ดาบดีๆนะฮะต้องต่างสรรหาตัวเฮียแกแต่ในตัวของมิรามาสะนะครับว่ากันว่ามันมีด้านมืดอยู่มันมีตำนานบอกว่านอกจากแร่ธาตุที่เขาได้ใส่ลงไปแล้วนะครับมิรามาสะเซนโง่ผู้นี้เนี่ยก็ยังได้ใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปอีกด้วยนั่นก็คือจิตใจที่มืดมิดจากเบื้องลึกของหัวใจของเขาในตำนานนะครับบอกว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและก็ความบ้าคลั่งพอเวลาเขาตีดาบเองนะครับเขาก็ได้ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยลงไปในดาบชนิดนี้ด้วยตีไปก็โกรธไปตีไปก็โกรธไปดาบจงฆ่ามันจงฆ่ามันก็ไม่รู้นะฮะว่าใครไปทำอะไรให้เฮียแกเขาได้แค้นถึงขนาดนี้เอาเป็นว่าแอดหาข้อมูลไม่เจอถ้าใครรู้ก็มาบอกกันหน่อยที่คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะแต่ที่แน่ๆคือพลังความแค้นที่อัดแน่นของเฮียแกนะฮะมันก็ได้ส่งต่อไปยังดาบชนิดนี้แล้วก็ทำให้ผู้ที่ได้จับดาบทุกคนนะครับกลายเป็นนักรบที่มีความบ้าคลั่งโหดร้ายเหมือนกับตัวของดาบมิรามาสะนั่นเองต่อมานะครับดาบของทั้งสองตระกูลนี้เนี่ยมันมีชื่อเสียงโม่งชื่อเสียงมากก็เลยเกิดการอยากจะชิงกันขึ้นว่าดาบของตระกูลไหนเนี่ยเจ๋งกว่ากันบางตำนานนะครับก็บอกว่ามิรามาสะเองเนี่ยเขาอยากจะให้อาจารย์ของเขาทราบว่าฝีมือการตีดาบของตนเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนก็เลยได้กลับไปสำนักมาซามูเนะเพื่อจะไปท้าประลองการตีดาบซึ่งก็จะเป็นตำนานที่เล่าขานต่อมาถึงยุคนี้เลยนะฮะโดยในการประลองตีดาบครั้งนี้นะครับตระกูลมาซามูเนะได้ส่งผู้ท้าชิงเป็นดาบที่ใช้เหล็กคาร์บอน3ชนิดที่มีปริมาณคาร์บอนที่ต่างกันทำให้ได้ดาบที่คมแล้วก็แข็งแรงมากตัดได้ตั้งแต่ไม้ยันเหล็กดาบนั้นเนี่ยมีชื่อว่ายาวาราไกอิเตะแปลว่ามือที่อ่อนนุ่มฟังจากคุณสมบัติแล้วนี่ก็ไม่เห็นจะนุ่มตรงไหนเลยส่วนทางมิรามาสะนะครับเขาก็ได้ส่งดาบที่ตีด้วยความเครียดแค้นความริษยาใส่ความอาฆาตลงไปเต็มพิกัดจนได้อาวุธปีศาจขึ้นมามีชื่อว่าจูเซนยากังซึ่งแปลว่า 10,000 ค่ำคืนแห่งความหนาวเหน็บอันนี้คาดว่าช่างตีเหล็กนางคงไปแก้ผ้าแล้วก็ตากลมตีดาบอยู่หลายคืนถึงได้ตั้งชื่อดาบมาแบบนี้ส่วนวิธีการประลองว่าดาบของตระกูลไหนคมไม่คมนะฮะก็ไม่ใช่ว่าให้ใครเอาดาบมาไฟฟันหั่นกันนะจะเป็นวิธีที่ดูนุ่มๆนวลๆแต่ว่ามีในอย่างมากกล่าวก็คือเมื่อถึงเวลาประลองนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมาเจอกันที่ลำธารแห่งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะปักดาบที่ทั้งคู่ได้ตีขึ้นมาโดยหันทางด้านคมดาบนะครับให้สวนกระแสน้ำที่พัดมารอให้น้ำเนี่ยพัดสิ่งต่างๆพามาไม่ว่าจะเป็นใบไม้กิ่งไม้หรือแม้กระทั่งปลาเองแล้วก็จะมาดูกันว่าดาบเล่มไหนเนี่ยตัดสิ่งของได้มากกว่ากัน
เมื่อน้ำได้พัดสิ่งของมายังดาบของมุดามาสะนะครับอะไรพัดผ่านมาเนี่ยก็โดนฝานกระจายกลายเป็น2ท่อนหมดตั้งแต่ใบไม้ปลาหรือแม้กระทั่งอากาศเองก็ตามแต่กลับกันครับทั้งดาบของตระกูลมาซามูเนะเนี่ยเมื่อมีใบไม้อะไรลอยผ่านมามันก็ผ่านคมดาบไปแบบไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นมาเลยบางตำนานนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาบทั้งสองก็ตัดได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าดาบของตระกูลมาซามูเนะนะครับจะไม่ได้ตัดสิ่งที่มีชีวิตอย่างเช่นพวกฝูงกุ้งหอยปูปลาอะไรที่ว่ายในแม่น้ำบางตำราก็บอกว่าปลาเนี่ยว่ายทะลุดาบไปเลยเวอร์ไปอีกจากผลประลองครั้งนี้นะครับทำให้คนจากตระกูลมาซามูเนะเนี่ยถึงกับงึดพูดอะไรไม่ออกเลยฝ่ายมูรามาสะก็แบบยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบเบาๆแบบหน้าหมันไส้นี่ก็เปรียบเสมือนกับชัยชนะของมูรามาสะว่ากันว่าการที่เป็นแบบนี้นะครับก็เนื่องมาจากดาบของมูรามาสะเนี่ยได้ตีขึ้นจากความแค้นดังนั้นเนี่ยไอสังหารที่ออกมาจากดาบตลอดเวลามันก็จะสังหารทุกสิ่งที่ขวางหน้าไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งไม่มีชีวิตแต่ในขณะที่ช่างตีดาบของมูรามาสะเนี่ยพางภูมิใจกับดาบของตัวเองอยู่นั่นเองก็ได้มีนักบวชท่านหนึ่งเดินผ่านเข้ามาแล้วก็ได้เห็นการประลองครั้งนี้ท่านนักบวชผู้นั้นเนี่ยก็ได้กล่าวขึ้นว่าช้าก่อนโยมอาตมาว่าดาบที่ชนะน่ะจริงๆแล้วมันคือดาบของตระกูลมาซามูเนะนะมูรามาสะก็แบบอ้าวอาตมายังไม่ได้บิณฑบาตเลยท่านจะรับเผือกไปกินแบบนี้ไม่ได้นะโยมอย่าเพิ่งหัวร้อนการที่อาตมาพูดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอาตมารับรู้ถึงความโกรธเกลียดเคียดแค้นที่โยมได้ยัดเข้าไปในดาบของโยมเนี่ยมีความกระหายเลือดมันจึงทำลายได้ทุกอย่างในขณะที่ดาบของตระกูลมาซามูเนะนั้นน่ะมันได้ตีขึ้นจากความสงบนิ่งมันเป็นดาบแห่งการปกป้องแล้วก็มีสติมันจึงปล่อยให้ปลาทั้งหลายแหละรอดชีวิตไปยังไงล่ะโยมเมื่อได้ยินดังนั้นแล้วนะฮะมูรามาสะก็เกิดความโมโหขึ้นเฮ้ยไม่ใช่กิจของสงฆ์มายุ่งหลังจากนั้นก็คว้าดาบแล้วก็พอรู้สึกว่าแค่เล่าเรื่องมูรามาสะนี่อำนาจของดาบก็ได้ครอบคุมแอดเข้าไปละไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเขาไม่ได้หยิบดาบอะไรขึ้นมามันจบเพียงแค่บทสนทนาแค่นั้นไอ้เรื่องที่แอดเล่าตอนท้ายนี่ลืมไปนะเดี๋ยวมีใครออกสอบแล้วจะไปตอบผิดเรื่องนี้เองนะฮะแอดคิดว่ามันน่าจะเป็นกุศโลบายของการที่คนญี่ปุ่นสอนคนรุ่นหลังว่าถึงแม้ว่าเราจะมีอาวุธดีอาวุธเด่นกว่าใครก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะใช้มันเท่าที่มันจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นดาบที่ดีเนี่ยก็ควรจะใช้เพื่อการป้องกันตัวอย่าให้มันเลยเถิดไปถึงขนาดเอาความคงความแค้นมาครอบงำแล้วก็เอาดาบไปไฟอย่างผิดส่วนเรื่องที่โชกุนเขาห้ามการใช้ดาบนะครับเอาจริงแอดว่ามันน่าจะมี2สาเหตุ1ก็คือโชกุนเนี่ยไม่อยากจะให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคนในบ้านเมืองก็เหมือนกับที่หลายๆประเทศมีกฎหมายห้ามพกพาอาวุธปืนนั่นแหละไม่งั้นก็จะมีเกิดเหตุการณ์การกราดยิงอะไรมั่วซั่วกันขึ้นมาหรือว่าอีกเหตุหนึ่งอย่างที่รู้ๆกันนะฮะที่บอกว่าโชกุนเนี่ยชอบดาบของตระกูลนี้มากมันอาจจะเป็นข้ออ้างของโชกุนในการเอาดาบมาสะสมในคอลเลกชันของท่านเองหรือเปล่าอันนี้มั่วๆขึ้นมานะอย่างไรก็ตามนะครับพอหลังจากมีการกวาดล้างของดาบตระกูลมูรามาสะอย่างหนักเนี่ยก็ทำให้หลายๆครอบครัวที่ได้ครอบครองดาบนี้อยู่ตั้งใจที่จะซ่อนดาบนี้เอาไว้ซึ่งหนึ่งในวิธีคลาสสิกในการหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะทำการลบสัญลักษณ์ชื่อของมูรามาสะที่มีอยู่บนดาบออกทำให้ปัจจุบันนะครับการที่จะหาดาบแท้ๆของมูรามาสะมาเนี่ยมันก็หายากมากแต่มันก็มีอยู่บ้างในพิพิธภัณฑ์บางแห่งนะส่วนดาบมาซามูเนะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยากยิ่งกว่าอีกแต่ว่ากันว่าไม่กี่ปีที่แล้วก็มีการค้นพบมานะรู้สึกจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศออสเตรเลียหรือว่าอะไรนี่แหละถ้าจำผิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยเนอะแล้วก็ด้วยความที่มีชื่อเสียงของดาบชนิดนี้เองฮะมันเลยกลายเป็นแรไอเทมในเกมต่างๆอย่างมากมายซึ่งถ้าเป็นนักเล่นเกมต่างๆก็ควรจะคุ้นชื่อกันนะเนอะใครที่เล่นเกมอะไรแล้วมีดาบชนิดนี้ไปปรากฏอยู่ก็คอมเมนต์มาบอกแอดได้นะฮะใครรู้สึกว่าเรื่องราวนี้หนุกก็อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นฟังด้วยนะฮะจะได้เอาไปเล่ากันในวงเมาส์สนทนาหรือถ้าหากมีใครมีตำนานเด็ดๆน่าสนใจอะไรอยากให้แอดเอามาเล่าก็บอกกันมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับที่เดียวกับที่ส่งแฟนอาร์ตนั่นแหละถ้าแอดเห็นว่าเรื่องราวนี้มันหนุกน่าเล่ายังไงแล้วก็จะเอามาเล่ากันให้ฟังแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย